อ่ะเริ่มนะครับม2นะครับตั้งใจฟังแป๊บหนึ่งวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของไฟล์รูปภาพที่เป็นแอนิเมชันนะครับที่เป็นไฟล์กลิฟแล้ขึ้นขึ้นหมดไฟล์กลิฟนะครับอ่หลักๆมันเป็นอย่างนี้มันจะมีอยู่4ส่วนนะครับอย่าขีดเส้นใต้ด้วยบรรทัดสีแดงแล้วกันอ่ตรงนี้ครับคัลเลอร์พวกนี้อย่าไปซีเรียสมันนะครับ คุณจะพิมพ์เลขไหนก็แล้วแต่แต่มันจะจบอยู่ที่6ตัวอักษรน,นะครับตัวเลขนะครับตัว f นี้ก็้าได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่คุณจะพิมพ์ตัวเลขนะครับอันนี้ครูไม่ได้ฟิกเรื่องสีนะครับแต่สิ่งที่จะฟิกก็คือตรงนี้ครับอันที่4ี่นี่ครับกิฟค,คือไฟขยับนะครับไฟไฟรูปภาพขยับเวลาคุณดาวน์โหลดนะครับ ก็ไปที่ Google คุณเขียนไฟล์ที่เขียนว่า GIF นะครับนี่ GIF นะครับเวลาดาวน์โหลดภาพครับนี่ที่ครูดาวน์โหลดนี่ครับเวลาคุณค้นหานี่ GIF นะครับ Google นะคุณเสิร์ชครับถ้าคุณคลิกขวาตรงนี้ครับมันใช้ไม่ได้นะครับคลิกขวาจะเซฟแอดไม่ได้คุณต้องกดเข้าไปหนึ่งครั้งก่อนมันจะขึ้นหน้านี้นะครับ แล้วคุณค่อยคลิกขวา Save as i ินเม e นะครับตั้งชื่อว่าไฟล์ว่า04ถ้าเราเขียนโค้ดนะ04นะครับอ่ะมาอันที่2ครับอันนี้แยกแบบนี้นะครับอันนี้อยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า i n m g t e ในโฟลเดอร์นะครับในโฟลเดอร์ m m a g e ก็คือโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์นั้นจะมีไฟล์ตัวหนึ่งชื่อว่า03 นามสกุล JPG นี่ครับขนาดอันนี้คือขนาดความกว้างของรูปนี้เฉพาะรูปนี้นะครับก็คือความกว้างอยู่ที่200ไอ้3 32นะครับความสูงอยู่ที่100 73มาที่รูปที่3ครับก็คือไฟล์ JPEG เห็นไหมครับไฟล์กิ๊เหมือนกัน แล้วอันสุดท้ายครับอันที่หนี่นที่ครูเขียนว่าไฟล์0ูนครับจะอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับโฟลเดอร์อันนี้นะครับพุ้นง,งานคือโฟลเดอร์อินเมจะมีไฟล์ jpeg ชื่อว่า03กับ01อยู่ด้วยกันนะครับแต่อัที่อยู่ข้างนอกก็จะประกอบไปด้วยตัวที่เป็นไฟล์คลิป04แล้วก็02อ่ามี02อีกใช่ไหม02ก็อยู่ในนี้นะครับ ก็พูดง,ง่ายๆคือคุณใส่ i m a เ e เข้าไปนะครับใน image ประกอบด้วยไฟล์ 01, 03, 02อีกนะครับนี่แต่อยู่ข้างนอกมีไฟล์โฟลเดอร์เดียวก็คือไฟล์อะไรครับ04ที่นี้เวลาคุณสร้างโฟลเดอร์ครับก็คือคุณสร้างโฟลเดอร์มาหนึ่งโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วคุณก็เอาไฟล์กิฟเนี่ยไว้ข้างนอกตัวหนึ่งกิฟข้างนอกนะครับแล้วดับเบิ้ลคลิกเข้าไปก็จะมีไฟล์ข้างในแบบนี้ นะครับก็01 02 03ไปพอทําเสร็จครับลันขึ้นมาอย่างนี้มันจะขยับอันนี้นะครับกูจะเน้นอันนี้เป็นหลักนะครับตัวที่ขยับส่วนข้างล่างยังไงก็ขึ้นครับ1 2 3 4เห็นไหมครับอันนี้ให้ดูก่อนกลับบ้านนะครับให้ดูก่อนกลับบ้านครับจะเลิกเรียนแล้วพอเข้าใจนะครับการเขียน HTML คุณจะเขียนใช้นอตเพจเขียนก็ได้ นะครับจะใช้โน้ตผิดเขียนก็ได้หรือจะใช้เทคก,ก็ได้นะครับ